ับพนมจงท่านทุกท่านนะครับแต่ผู้มีเกียรตินะครับกลุ่มลูกค้ากลุ่มเอเจนซี่กลุ่มผู้จัดนักแสดงพี่ๆสื่อมวลชนท่านผู้บริหารแล้วพี่น้องชาวช่อง3นะครับผมอริยะพรหมยงค์นะครับใครที่ยังไม่รู้จักผมนะชื่อเล่นผมบีนะครับก็กันเองนะครับต้องบอกว่าวันนี้ตื่นเต้นมากนะครับไม่ได้ขึ้นเวทีมา 4-5 เดือนนะมันเก็บตัวมาสักพักนะครับแล้วก็ตอนอยู่ข้างนอกครับก็ได้คุยกับหลายท่านก็กดดันกันตั้งแต่ขึ้นเวทีเลยครับก็เข้าใจว่ามีความคาดหวังที่ค่อนข้างสูงนะครับแต่ในเวลาเดียวกันผมรู้สึกดีใจนะครับเพราะว่าทุกคนพร้อมที่จะสนับสนุนช่องสามอย่างหมดเลยซึ่งเป็นเรื่องหนึ่งที่ผมต้องขอบคุณทุกคนนะครับทุกท่านเลยนะวันนี้ผมอยู่ช่องสามมา1 เดือนครึ่งแล้วนะผ่านมาเร็วมากยังวิ่งไม่หยุดเลยนะครับเหนื่อยมากแต่สนุกมากนะสนุกจริงๆผมเห็นแล้วว่าโอกาสอยู่ข้างหน้าเราค่อนข้างมั่นใจตอนนี้ความท้าทายของผมก็คือทำไงให้วิ่งเร็วกว่านั้นอีกแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วแต่ต้องวิ่งให้เร็วกว่านั้นอีกนะทีนี้วันนี้เราตั้งชื่อทีมของงานว่า The New Era ของช่อง3นะแน่นอนก็คือเราก็เล่นคำก็จะเห็นว่า Era ก็คือ Entertainment Revolutionและ A ก็คือ All Stars นะครับงั้นผมขออนุญาตเล่าให้ฟังก่อนว่า B สำหรับ Entertainment นะครับก็ถ้าใครที่รู้จักประวัติผมก็จะรู้ว่าก่อนหน้านี้ผมเคยอยู่ Google มาก่อนก็ได้เปิดตัวอยู่ชุดเรียนประเทศไทยหลังจากนั้นผมก็ย้ายมาอยู่ที่ LINE ก็ช่วงนี้ไปผมก็มี LINE TV ด้วยนะครับธุรกิจเนื้อหาธุรกิจคอนเทนต์เป็นธุรกิจที่ผมค่อนข้างใกล้ชิดและผูกพันโดยส่วนตัวเป็นสิ่งที่ผมชอบด้วยนะครับแต่สิ่งที่ได้เห็นนะครับก็คือผมได้เห็นว่าและสิ่งที่เชื่อด้วยก็คือทีวีไม่ได้หายไปไหนทั้งนั้นวันนี้ผมไม่ได้อยู่ตรงนี้แน่นอนนะครับอันนี้คือความเชื่อส่วนตัวไม่ได้พูดว่าไปอยู่ที่นี่นะแต่พูดด้วยความเชื่อที่จริงนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังก็คือแน่นอนเราต้องเปลี่ยนแปลงเราต้อง transform ตัวเราเองแต่จุดที่สำคัญที่สุดคืออะไรครับคือผู้บริโภคผู้ชมของเราแน่นอนก็คือเราก็จะเห็นว่าในยุคสมัยนี้คนย้ายไปอยู่ในโลกออนไลน์กันเยอะดูบริโภคคอนเทนต์ผ่านช่องทางออนไลน์กันนะครับก็ไม่แปลกใจแต่สิ่งหนึ่งที่ถ้าไปดูที่ข้อมูลนะครับเราจะเห็นว่า85-90% ของเนื้อหาที่เราบริโภคผ่านช่องทางออนไลน์มาจากทีวีครับอันนี้คือสิ่งที่ทำให้ผมรู้ว่าเรามีทางที่จะไปได้ผมขอแชร์สแตทเพิ่มเติมนะครับวันนี้เราจะเห็นเลยว่าเรามี2กลุ่มผู้บริโภคที่ชัดมากดูข้อมูลนะครับของเราเองและดูจากรีเสิร์ชของ Nielsen สิ่งที่เราพบคืออะไร73% นะครับของคนที่ดูเนื้อหาของช่อง3ผ่านทีวีคือกลุ่ม35+และแน่นอนก็คือในโลกออนไลน์นะ 71-80% แล้วแต่ว่าแพลตฟอร์มไหนก็คือเป็น35+แน่นอนมันก็มีโอเวอร์แลปแต่เราจะเห็นว่าเรามี2กลุ่มเป้าหมายแต่แกนหลักคืออะไรครับคือเนื้อหาคือคอนเทนต์ที่เราดูการไม่เล็กไม่ใหญ่บริษัทเดิมที่ผมอยู่อ่ะผมมีโจทย์ที่ง่ายมากเลยก่อนรู้มีโจทย์หนึ่งง่ายก็คือผมรู้ว่ามีพาร์ทเนอร์คนหนึ่งที่ผมต้องจับมือให้ได้และพาร์ทเนอร์เจ้านั้นก็คือช่อง3เพราะไหนเพราะช่อง3น่ะมีคอนเทนต์มีละครที่คนไทยดูกันหมดทั้งประเทศอันนี้ขาดไม่ได้นี่คือสิ่งที่เห็นแต่สิ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังเพิ่มเติมก็คือเราก็จะเห็นเลยว่าในยุคนี้คือคิดง่ายๆนะครับมันไม่ได้ใช่ว่ามันจะมีโลกออฟไลน์และโลกออนไลน์คือมันคือโลกเดียวกันม
ราะนั้นแน่นอนก็คือกลยุทธ์ที่เราอยากจะเน้นนะฮะก็คือทำไงให้สองโลกนี้อยู่ด้วยกันได้บนพื้นฐานของสิ่งที่เราเข้มแข็งอยู่ก็คือเนื้อหาคอนเทนต์นั่นเองวันนี้คือที่มาที่ไปของกลยุทธ์หลักของเราแล้ววันนี้สิ่งที่วิสัยทัศน์ของเราที่เราวางไว้ก็คือเราต้องการกลายเป็น entertainment and content platform จำคำนี้ไว้นะครับทีละทีมงานให้ผมเวลา5นาทีนะครับผมบอกก่อนว่าผมจะเกิดแน่นอนนะครับใครที่ไม่รู้จักผมก็คือเมื่อไหร่ที่ผมอยู่บนเวทีผมไม่ต้องมีสไลด์ผมก็อยู่ได้เป็นชั่วโมงนะครับหรือว่าอะไรครับเดี๋ยวผมเล่นที่หนึ่งก็คือตัวอักษรอันที่สองของอีราก็คือ revolutionที่เรียนไปเมื่อกี้เราต้องเปลี่ยนแปลงแต่สิ่งนี้เริ่มไปแล้วเมื่อ1เดือนที่แล้วเราตัดสินที่จะเลือกคือ2ช่องเพราะอะไรครับเพราะว่าเราต้องการทุ่มเทกับช่องที่แข็งแกร่งที่สุดของเราก็คือช่อง33และอันนี้คือจุดประสงค์ที่ทำไมเราถึงเลือกที่จะคือ2ช่องทำไงให้ช่อง33กลับมาเข้มแข็งเหมือนเดิมนี่คือจุดประสงค์ที่เรามีอยู่อันหนึ่งแน่นอนไม่ใช่กลยุทธ์ทั้งหมดของเราแต่นี่เป็นจุดที่สำคัญอันหนึ่งนะครับสิ่งหนึ่งที่คุณจะเห็นในระยะสั้นนะสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงคือวิธีการทำงานของเราด้วยเราจะทำงานใกล้ชิดกับกลุ่มลูกค้ากับกลุ่มเอเจนซี่มากขึ้นเราต้องการเพราะข้างนอกการเที่ยวอยู่ในแอร์เรียข้างนอกผมก็บอกนะว่าผมอยากจะทำงานในรูปแบบที่เรานำเสนอโซลูชันใครที่เคยทำงานผมก็จะรู้ว่าเป็นแนวทางที่ผมเป็นผมไม่ได้ต้องการขาย CPRP กับพี่ๆไม่ใช่เราต้องไปไกลกว่านั้นเราต้องไปลึกกว่านั้นเดี๋ยวบ่ายนี้ตอนผมลงจากเวทีตอนเห็นแล้วว่าครึ่งปีหลังเรามีละครอะไรที่เจ๋งๆมากเรื่องอันที่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายของท่านเลยแล้วเราเริ่มมาคุยกันตั้งแต่ตอนนี้เลยเราเริ่มวางแผนเลยไม่ว่าเป็นเรื่องไฮยินเรื่อง activation เรื่องออนไลน์แคมเปญนะเรื่องการผลิตเนื้อหานี่คือสิ่งที่เราจะเปลี่ยนแปลงเราจะเริ่มเปลี่ยนแปลงเพราะนั่น revolution นะก็นี่คือแค่จุดเริ่มต้นวันนี้คุณแค่เห็นแค่ถือว่านิดนึงก่อนผมอยู่แค่หนึ่งขอเวลาหนึ่งแต่คุณจะเริ่มเห็นนะถึงความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจเราตัวสุดท้ายแน่นอนก็คือ A ก็คือ All Star นะครับอันนี้ผมว่าภาพนี้ชัดเจนมากถ้าเราดูดารานะนักแสดงในประเทศไทยก็ต้องบอกว่าอยู่ที่ช่อง3เกือบซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่สำคัญเพราะผมบอกว่านี่คือคนหนึ่งที่ผมเลือกที่จะไปอยู่ที่ช่อง3เพราะอะไรครับก็นักแสดงเพราะผู้จัดระดับประเทศไทยนี่คือ core asset คือหัวใจของช่อง3